สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับหรือหัวลำโพงนะครับคลิปนี้พอดีมาสถานีกรุงเทพครับมาเจอริ้วชุดขบวนรถไฟตู้โดยสารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับนี่ฮะก็จะพาไปเดินดูนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับก็เป็นการปรับปรุงตู้โดยสารเก่ามาดัดแปลงนะครับก็เป็นฝีมือของพนักงานการรถไฟนี่แหละครับสุดยอดไหมล่ะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับก็เอาตู้เก่าเนี่ยครับตู้ที่ยังใช้งานได้ดีครับมาปรับปรุงใหม่ทำข้างในใหม่นะครับทำสีข้างนอกใหม่ก็จะดูสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทีละคันกันนะครับทีละตู้นะครับว่าคือตู้แบบไหนนะครับนะครับอันนี้เป็นตู้จ่ายกระแสฟ้าให้กับขบวนรถนะครับที่มีสายฟ้านะครับเป็นตู้จ่ายไฟนะครับอันนี้ก็เราเป็นคนทำเองนะครับก็ทำออกมาได้หลายคันแล้วนะครับตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ากับขบวนรถส่วนตู้นี้เป็นตู้โบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศนะครับชั้น2นะครับเนี่ยฮะจะเป็นตู้สีน้ำเงินเนี่ยครับใครมีเงินก็เหมาได้นะครับเหมาเดินทางไปท่องเที่ยวได้นี่ครับก็เป็นอีกคันหนึ่งครับตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถทั้งขบวนนะครับเป็นตู้ให้กับพวกรถแอร์รถด่วนนะพวกนี้ครับตู้ปรับอากาศก็ถือว่าสวยงามนะครับทำสีออกมาได้สวยงามเด่นดีนะฮะสัญลักษณ์ก็จะมีเป็นรูปสายฟ้านะครับเนี่ยโบกี้จ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับโบกี้ปรับอากาศนั่งและนอนชั้น2นะครับรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่2นะครับนี่ครับก็ใส่รักการไฟครับภาษาอังกฤษก็ SRT ก็อยากขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็ได้ทั้งสองข้างนอกนะครับนะครับก็ให้ดูแค่ภายนอกนะครับถ้ามีโอกาสก็ผมก็จะรีวิวตู้รถไฟปรับอากาศนั่งและนอนมาฝากกันนะครับขอเก็บตังค์ก่อนนะฮะอาจจะเป็นปีหน้านะครับก็ว่าจะมีแผนว่าจะไปเชียงใหม่นะครับปีหน้าก็เดี๋ยวจัดมาฝากกันนะครับทริปการเดินทางรถไฟแล้วก็การพัฒนาประเทศต่างๆทางบกทางเรือทางน้ำนะครับอันนี้เป็นตู้โบกี้ประชุมปรับอากาศชั้น1นะครับก็เป็นรถประชุมนะครับปรับอากาศทางขบวนชั้น1นะฮะนานๆก็ออกวิ่งทีนะครับถ้ามีคนเหมาไปประชุมไปท่องเที่ยวต่างนี่ครับอันนี้ก็มีที่ด้านหลังด้วยนะครับชมวิวนี่ครับถ้าออกวิ่งทั้งขบวนทั้งชุดเนี่ยก็คือแบบสวยงามมากครับริ้วเนี่ยถ้าได้ทั้งชุดนี้นะไปเดินทางนี่ครับโบกี้จะเฉพาะปรับอากาศชั้น2นะครับมีตัวโดยสารแล้วกรุณาขึ้นขบวนรถในชั้นที่7ครับ
ผู้โดยสารเดินทางกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่211กรุงเทพฯปลายทางจากทางหินกรุณาขึ้นขบวนรถจันทร์ที่7โอเคครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับตู้โดยสารริ้วชุดขบวนของการรถไฟที่การปรับปรุงใหม่นะครับก็มีความสวยงามดีครับอันนี้ก็เป็นรถนั่งนอนปรับอากาศชั้นที่1อันนี้จะเป็นสีเก่านะครับก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ